สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับสำหรับ Honda Civic ในตลาดอินเดียกำลังจะมีการเปิดตัวเจเนอเรชันที่10ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมาพร้อมตัวถังแบบซีดานและมีข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของขุมพลังออกมาแล้วHonda Civic โฉมปี2019เวอร์ชันอินเดียจะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.8 ลิตร iVTEC เหมือนเมืองไทยที่ให้กำลัง141แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแรงบิด174นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ประหยัด 16.5 กิโลเมตรต่อลิตรและมีเครื่องยนต์ดีเซล iDTEC ขนาด 1.6 ลิตรทำให้มีกำลัง120แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิด300นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและประหยัดเฉลี่ย 26.8 กิโลเมตรต่อลิตรการเปิดตัว Honda Civic โฉมใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่7มีนาคมนี้และคาดว่าราคาจะประมาณ 795,000 บาทถึง 972,000 บาทครับ